ดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กรุณามาตอบกระทู้ด้วยตนเองแม้ว่าจะใช้เวลาถึง3สัปดาห์ในการรอคอยแต่ SME ไทยที่ใกล้ ICU ไปทุกทีก็ยังรอความหวังจากท่านค่ะขอสไลด์เลยค่ะการลุกคืบของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหญ่ข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อ SME ไทยซึ่งแพลตฟอร์มล่าสุดก็คือเทมูจากประเทศจีนที่ขายสินค้าทุกชนิดด้วยราคาต่ำมากโดยใช้วิธีตัดพ่อค้าคนกลางออกไปทำให้เทมูประสบความสำเร็จทั้งในอเมริกาและทวีปยุโรปอย่างรวดเร็วขอสไลด์ถัดไปค่ะเทมูใช้ทุกวิธีเพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดขณะเดียวกันคนที่ซื้อสินค้าราคาถูกเหล่านี้ก็อาจจะได้สินค้าที่ไม่มีคุณภาพหรือใกล้หมดอายุมีสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือใช้ไม่ได้จริงที่เราเรียกว่าไม่ตรงปกปัญหาต่อมาก็คือสินค้าใช้ไม่ได้ก็กลายเป็นขยะที่กำลังเป็นปัญหาในหลายชาติทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรปในเวลานี้จนมีคำกล่าวกันว่าแนวโน้มปริมาณขยะที่สูงขึ้นในหลายประเทศเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนการสั่งซื้อสินค้าในเทมูและปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนี้ก็คือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และผู้ประกอบการไทยได้รับผลกระทบไปเต็มๆเนื่องจากผู้บริโภคสั่งซื้อตรงจากโรงงานที่ผลิตในประเทศจีนผ่านแพลตฟอร์มจีนนี้โดยไม่ผ่านคนกลางอีกต่อไปและปราศจากต้นทุนทางด้านภาษีนั่นหมายถึงเงินหมุนเวียนในตลาดก็จะหายไปขอสไลด์ถัดไปค่ะในแง่ของการขาดดุลทางการค้าประเทศไทยขาดดุลกับจีนติดต่อกันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยใน6เดือนแรกของปี2567มีการนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นถึง 7.12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.33 ล้านล้านบาทส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าจากจีนเพิ่มขึ้น 15.66% ก่อนหน้านี้ดิฉันได้เห็นข่าวท่านรัฐมนตรีขอความร่วมมือผ่านทางทูตให้ทางทีโม่นั้นมาจดทะเบียนแล้วก็มาตั้งบริษัทในไทยได้ยินแล้วน่าสนใจก็เอาใจช่วยท่านรัฐมนตรีนะคะว่าจะทำได้จริงเพราะว่านี่จะเป็นชาติแรกๆในโลกเลยที่หลายชาติเขาจะขอแห่กันมาขอคำปรึกษาจากท่านว่าทำอย่างไรจะทำได้เช่นนี้เพราะว่าขนาดที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยสามารถทำให้เทมูมาจดทะเบียนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่เมื่อไปการมีสื่อมวลชนไปตรวจสอบจริงก็พบว่าสถานที่ตั้งไม่พบว่ามีผู้บริหารมีพนักงานต้อนรับมีเพียงป้ายที่แสดงสัญลักษณ์ของบริษัททีมูอยู่เท่านั้นซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่ท้าทายท่านรัฐมนตรีที่ไปชวนเขามาตั้งบริษัทนะคะไม่เพียงแต่การแก้ปัญหาของกระทรวงพาณิชย์ในข้างต้นกิจกรรมไลฟ์คอมเมิร์ซในไทยจีนนะคะที่ดึงอินฟลูเอนเซอร์ช่วยขายสินค้าไทยที่คาดว่า5วันจะทะลุพันล้านดูตัวเลขแล้วก็น่าทึ่งนะคะแต่เทียบไม่ได้เลยกับยอดที่ไทยขาดดุลจีนถึง 1.4 ล้านล้านบาทอันนี้ต่อให้ไลฟ์กันไปปีครึ่งเนี่ยยังได้แค่ 10% ของยอดขาดดุล นะคะนี่ก็คือเป็นการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างฉาบฉวยและได้ชื่อว่าได้ทำแล้วนะคะปัญหาอีกประการหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องการขนส่งสินค้าซึ่งก็เป็นห่วงโซ่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจาก FTA ที่เปิดโอกาสให้นำหัวรถขนส่งสินค้าเข้ามาในประเทศอย่างเสรีรถกว่า 80% ที่เข้ามารับของจากท่าล้วนไม่ใช่ของผู้ประกอบการไทยแล้วขนส่งจะอยู่กันได้อย่างไรปัญหา
สินค้าราคาถูกไร้คุณภาพที่ถูกทิ้งเป็นขยะโดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังถาโถมเข้ามาแล้วเราจะอยู่กับภาวะมลภาวะเช่นนี้อย่างไรขอสไลด์ต่อไปค่ะท่านรัฐมนตรีคะท่านอย่ามัวกังวลกับสัมพันธภาพระหว่างประเทศจนทำให้ SME ของเราเนี่ยเจ๊งไปหมดท่านควรหันไปดูประเทศเพื่อนบ้านว่าเขาทำอย่างไรกับปัญหาเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นทำไมประเทศเวียดนามจึงรักษา geopolitics ดุลอำนาจและดุลการค้าระหว่างจีนและประเทศตะวันตกได้ทำไมทั้งสองฝั่งต่างให้ความสำคัญกับเวียดนามในขณะเดียวกันเวียดนามก็ยังสามารถดึงเงินลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นฐานการผลิตเข้ามาจากญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยไปได้อีกทำไมประเทศอินโดนีเซียสามารถที่จะขึ้นราคาสินค้านำเข้าจากจีนได้ 200% เรียนคิดว่ากระทรวงพาณิชย์ควรถอดบทเรียนแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนให้เรามีท่าทีทางธุรกิจทางการค้าเชิงรุกมากยิ่งขึ้นมีการคานอำนาจระหว่างมหาอำนาจไม่ใช่ยอมหรือขอความร่วมมืออย่างเดียวเพราะกลัวว่าจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจนทำให้ SME ไทยนั้นพังยับเยินไปท่านรัฐมนตรีคะท่านจะยืนดู SME ของเราพังแล้วพังอยู่และพังต่อไปเช่นนี้หรือดิฉันจึงขอตั้งคำถามให้ท่านรัฐมนตรีป้ายแดงตอบให้ SME ไทยได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์5ข้อดังต่อไปนี้ค่ะข้อ1กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบงำจากอีคอมเมิร์ซข้ามชาติอย่างไรข้อ2กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการสนับสนุนหรือเยียวยา SME ในไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างไรข้อ3กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในการจัดการกับปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพอันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่จะเข้ามาตามแพลตฟอร์ม e-commerce ข้ามชาติอย่างไรข้อ4กระทรวงพาณิชย์มีแผนยุทธศาสตร์อย่างไรในการแก้ไขการขาดดุลการค้าไทยจีนและข้อที่5ประเทศไทยจะร่วมมือกับอาเซียนอย่างไรในการจัดการกับปัญหานี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับ SME ไทยที่กำลังตั้งใจฟังคำตอบของท่านค่ะเชิญท่านรัฐมนตรีครับครับสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับท่านสมาชิกสภาผู้มีเกียรตินะครับผมเองมีความร้อนใจไม่น้อยกว่าท่านอาจารย์นันทนาเลยนะครับตอนผมต้องขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านนันทนาว่าผมเองเนี่ยเพิ่งมารับงานตอนวันที่16นะครับท่านอาจจะยื่นมา3อาทิตย์แต่ว่าผมเพิ่งความสุขตอนที่16มาวันแรกที่ผมเข้าก็ได้รับข้อมูลว่าท่านเองบอกกับผมไม่มาผมเองก็เลยได้โทรไปเรียนท่านว่าผมจะรีบมานะครับจริงๆแล้วก็ตอนวันนี้เป็นวันรีบมาเพราะไม่งั้นเนี่ยผมติดไปต่างประเทศเยอะครับประเทศไทยเนี่ยเราเสียหายมาเยอะการจะต้องเร่งไปต่างประเทศเพื่อที่จะไปให้เขาเหมือนกับเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็สามารถที่จะมาลงทุนมาค้าขายกับเราเพิ่มขึ้นเติมเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นผมเองขอเรียนท่านนิดนึงนะครับผมเองเหมือนที่ผมได้อภิปรายในสภาความสำคัญระหว่างไทยกับจีนเนี่ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์เฉพาะการค้าการเมืองอย่างเดียวหรือว่าเกรงใจต่างประเทศอย่างเดียวมันเป็นการค้าการลงทุนที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราจีนเนี่ยเขาไม่ได้มองไทยเป็นตลาดใหญ่นะครับเราเนี่ยเป็นสัดส่วนน้อยมากเรามีแค่60กว่าล้านคนเขามีพันกว่าล้านคนตลาดใหญ่ๆเขาอยู่ที่อื่นเยอะกว่าของเราเลยเป็นส่วนเดียวแต่เราเองเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องพึ่งจีนเยอะเนื่องจากจีนเป็นตลาดใหญ่มีคนพันกว่าล้านคนถ้าเราสามารถที่จะเจรจาต่อรองสามารถขายของเข้าไปในจีนได้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์เยอะและการที่เราผมเองพอเข้ามารับตำแหน่งสิ่งแรกที่ทำก็คือไปเรียกสถานทูตจีนมาคุยครับ
เรียนว่ามันเป็นเรื่องอย่างไรเขาสาธุจีนเองเนี่ยเขาก็กังวลนะครับเรียนขอยืนยันว่าเขากังวลเขาไม่ได้ต้องการที่จะต้องมาเอาเปรียบไทยหรือมาขายของไทยหรืออะไรก็ตามเขาห่วงภาพพจน์เขามากกว่าเขาบอกเขาเป็นมหาอำนาจเขารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าความเข้าใจผิดว่าประเทศจีนมาเอาเปรียบมาเป็นผู้ร้ายหรือมาเป็นอะไรที่ทำให้ธุรกิจไทยเสียนะเขาไม่ทำเขายืนยันว่าเขาไม่ทำนะอันนี้ผมยืนยันนะฮะเขาบอกว่าเขาให้ความร่วมมือขอความร่วมมือกับไทยทุกอย่างอันนี้ขอเรียนว่าก็มีการคุยกันนอกรอบแล้วผมลึงจริงเชิญท่านทูตเนี่ยมาที่กระทรวงเพื่อให้ได้ยินกับปากเขาเองนะครับสิ่งที่ถ้าท่านได้ตามข่าวเนี่ยคือสิ่งหรือไลฟ์ที่ผมออกมาอธิบายเนี่ยหรือท่านอธิบายเนี่ยท่านพูดเองเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นคนมาพูดแทนท่านท่านทูตพูดเองว่าจีนเองเนี่ยไม่ได้ต้องการต้องเอากำไรกับไทยไม่ต้องการเอาเปรียบไทยแล้วก็อยากให้เข้าใจดีแล้วเขาถ้าทางจีนเองเนี่ยจะพยายามช่วยทุกอย่างนะครับที่จะทำให้ทุกอย่างมันไปได้ดีเรื่องแรกที่เขาจะทำก็เหมือนที่ท่านอาจารย์กังวลนะครับคือสินค้าจีนทุกอันเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานม.ก.และมาตรฐานอย.แล้วต้องมีป้ายติดด้วยนะฮะต้องป้ายได้ไปติดเหมือนสินค้าไทยเขายืนยันว่าเขาต้องทำอย่างนั้นเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดโดยที่ไม่ได้มีการว่าจะต้องหมายความว่าแบ่งแยกนะครับทุกประเทศเราทำเหมือนกันหมดนะครับเราไม่ใช่ต้องการจะกีดกันจีนอย่างเดียวใช้มาตรฐานเดียวกันในการที่จะดำเนินการกับทุกประเทศนะครับอย่างเทมูเนี่ยท่านก็ขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ให้ข้อมูลเราก็จะต้องรู้ว่าเทมูถ้าเขายืนยันว่าจะมาตั้งจริงเนี่ยจะมีออฟฟิศเปล่าๆจริงหรือเปล่าผมก็จะส่งคนไปดูนะครับอันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยที่กรุณาให้ข้อมูลเพราะว่าเขายืนยันว่าก็จะให้เทมูเข้ามาตั้งสาขาในเมืองไทยแล้วสินค้าที่จะขายเนี่ยก็ต้องผ่านม.ก.ต้องผ่านอย.ต้องมีป้ายติดจะมาขายแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วอันนี้ขอยืนยันนะครับเรื่องเทมูส่วนเรื่องก่อนหน้านี้เราได้มีการ เรียกหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับ28หน่วยงานทั้งสมศูนย์ทั้งประธานหอการค้าทั้งประธานสภาอุตสาหกรรมมานั่งคุยเพื่อออกมาตรการเพื่อจะให้แก้ไขเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็มีมาตรการต่างๆออกมาด้วยกันนะครับก็เรื่องแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีมาตรการที่จะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับเหมือนที่ผมบอกต้องผ่านม.ก.ต้องผ่านอย.ต้องมีป้ายติดทุกอย่างต้องเป็นไปตามมาตรฐานหมด2ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตครับคือชีวิตคนไทยสำคัญนะครับคือถ้าขายของมาไม่ได้มาตรฐานหรือของที่อะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราไม่ยอมเด็ดขาดขอยืนยันนะครับเหมือนที่ผมบอกนะอาจารย์ผมเพิ่งมาทำงานได้2อาทิตย์นะครับก็ให้เวลาผมนิดนึงแต่ว่าจะบังคับอย่างยิ่งยวดนะครับไม่ได้มีสิ่งที่ท่านกังวลเนี่ยผมกังวลยิ่งกว่าผมกังวลมาก่อนที่เป็นรัฐมนตรีนะครับก็พอได้เป็นรัฐมนตรีก็พยายามทำงานเรื่องนี้เลยแล้วก็พยายามวันแรก 2-3 วันแรกก็เรียกทางสถานทูตจีนมานั่งคุยกันเลยว่าจะแก้ไขกันยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับกระทรวงพาณิชย์เราคิดล่วงหน้านะครับเราไม่ได้มาบอกว่าจนกระทั่งใครมาจี้แล้วถึงทำไม่ใช่เราเห็นปัญหาปุ๊บเรารีบทำเลยนะครับเราเองยังได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วยนะครับเราได้พลิกเราอาศัยที่ได้คุยกับทางจีนเนี่ยทางจีนเขาก็จะพยายามที่จะลดเรียกว่าไงฮะการขาดดุลของไทยกับจีนลงนะฮะแต่ขอเรียนนิดนึงครับคนไม่ค่อยทราบนะครับพอบอกเราขาดทุนจีนเป็นล้านล้านเนี่ยส่วนใหญ่จำนวนมากเลยที่เป็นสินค้าทุนและสินค้าระดับกลางที่เรานำเข้ามาแล้วเพื่อขายต่อประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ลงทุนในไทยอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้แซงญี่ปุ่นไปแล้วนะครับนี่ก็เพราะฉะนั้นมันจะมีสินค้าทุนที่เข้ามาสินค้าขั้นกลางที่เข้ามาเพื่อผลิตและขายต่อเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะเป็นประมาณ 30,000 ที่เช็คนะครับคร่าวๆประมาณ 30,000 ล้านเหรียญเลยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายฟังว่าผมเองก็ตกใจเราเห็นตัวเลขเฮ้ยเราไม่ขาดดุลจีนเยอะอย่างนี้ก็เรียกจีนมาคุยเขาบอกเฮ้ยส่วนใหญ่เขาลงไปดูรายละเอียดผมก็ให้กระทรวงพาณิชย์เช็คด้วยนะฮะก็เป็นสินค้าทุนและสินค้าขั้นกลางที่นำเข้ามาเพื่อขายออกต่อไปด้วยนะครับต่อมาเราก็จะหวังว่าทางจีนเนี่ยจะมาลงทุนเราเพิ่มนะครับเราเองประเทศเราเนี่ยขาดการลงทุนมาเป็นเวลา10ปีนะครับรัฐบาลใหม่เปลี่ยนเข้ามาเนี่ยเราเรื่องแรกที่เราต้องการคือเราต้องเห็นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นเราเนี่ยตามหลังเวียดนามมาเป็นเวลานานนะครับการส่งออกเวียดนามเนี่ยแซงไทยไปเมื่อ 3-4 ปีแล้ว
แล้วแซงแล้วแซงเลยนะฮะตอนนี้เวียดนามแซงไทยการส่งออกไป 20-30% เลยถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยจะตามเวียดนามไม่ทันเพราะฉะนั้นการที่จะต้องดึงดูดการลงทุนไม่ว่ามาจากจีนมาจากญี่ปุ่นนะฮะหรือมาจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเราต้องพยายามลึกล้ำเข้ามาเหมือนอย่างวันที่แล้วผมเจอที่เจโทรหรือเจอทูตญี่ปุ่นเนี่ยผมก็เรียกร้องให้เขากลับมาลงทุนไทยใหม่หลังจากปี57เนี่ยพอปี58เนี่ยการลงทุนเราหายไป 90% เลยนะจากญี่ปุ่นเนี่ยหายไป 90% เลยแล้วยังไม่ฟื้นจากนั้นเลยคนไม่ค่อยทราบนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะครับนิกเกิลเอเชียเนี่ยเขียนเรื่องนี้เลยว่าหลังจากมีการเอาประธานโตนะหรือการปฏิวัติขึ้นมาในปี57เนี่ยปี58ญี่ปุ่นไม่ลงทุนไทยเลยหายไป 90% เลยแล้วก็ยังไม่ฟื้นจากนั้นผมก็เลยพยายามยืนยันก็ว่ากลับมาเถอะมาลงทุนใหม่เรายืนยันว่าเราจะช่วยเหลือสนับสนุนเขาเต็มที่นะตอนนี้เราก็มีดาวรุ่งใหม่คือจีนอย่างนี้ครับถามว่าประเทศไทยอนาคตเป็นอย่างไรเราอยากเห็นการลงทุนทางด้านไฮเทคโนโลยีครับเราจริงๆแล้วผมเองก็ได้ไปทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนเป็นรัฐมนตรีนะครับไปติดต่อเรื่อง PCB ฮะเป็นติดเซอร์กิตบอร์ดเนี่ยเราพยายามทุ่มเทเพื่อจะให้มีการผลิตเซอร์กิตบอร์ดในประเทศไทยมากขึ้นท่านหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับเป็นติดเซอร์กิตบอร์ดปีที่แล้วเนี่ยมีการเข้ามาลงทุนถึง 150,000 ล้านบาทนะ150,000 ล้านบาทหลังจากมีการเป็นรัฐบาลแล้วเรามีการลงทุนเพิ่มขึ้น 150,000 ล้านบาทแล้ว เราหวังว่าจะมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกนะฮะเราเชื่อว่าการย้ายฐานการผลิตจากจีนการย้ายฐานผลิตจากไต้หวันและการย้ายฐานผลิตจากฮ่องกงเนี่ยจะเป็นอนาคตของประเทศไทย PCB นี่ก็เป็นแผ่นเขียวๆนะครับเห็นมั้ยฮะที่มันมีแผงวงจรแต่อย่างนี้ครับแผงวงจรเนี่ยมันไม่ใช่แค่แผงวงจรอย่างเดียวมันจะนำมาซึ่งธุรกิจต่อเนื่องนะครับเราก็หวังว่าถ้าเราผลิต PCB เยอะๆเนี่ยบริษัทชิปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Nvidia ไม่ว่าจะเป็น TSMC เนี่ยจะเข้ามาลงทุนกับเรามากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเราก็หวังว่าหลังจากมันจะมีพวกทรานซิสเตอร์รีซิสเตอร์ผมเองไม่ใช่นักเอนจิเนียร์นะครับแต่ถ้าท่านไหนเป็นเอนจิเนียร์นะท่านก็จะทราบดีว่าที่ผมพูดถึงอะไรแล้วนอกจากนี้ PCB ยังไปใช้ประกอบเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างนะครับพวกสมาร์ทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น EV ไม่ว่าจะเป็น Big Data ไม่ว่าจะเป็น AI ผมเองได้มีโอกาสคุยกับนักลงทุนนะครับนักลงทุนทางของทางด้าน VCB เนี่ยเขาเข้ามาลงทุนกันเยอะก็มีโอกาสคุยกับเขาเล่าให้ฟังคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเจนสันหวงคือ CEO ครับ Nvidia เขาเป็นคนไต้หวันเหมือนกันเขามาลงทุนแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปทั่วโลกนะเขาไปทั้งอินโดนีเซียไปเวียดนามไปที่ต่างๆสุดท้ายเขาบอกเขามาเลือกประเทศไทยสิ่งที่เขามาเลือกประเทศไทยมีอยู่3เรื่องนะครับคือ1เหมือนที่ท่านอาจารย์นันทนาพูดนะครับคือจริงๆไทยเราเนี่ยเป็นที่รักของสหรัฐเองก็ชอบเวียดนามก็ชอบญี่ปุ่นก็ชอบอินเดียก็ชอบจีนก็ชอบคือเราเป็นมิตรกับทุกประเทศนะครับคือสิ่งที่เราได้เปรียบกับประเทศอื่นๆคือเราเป็นที่รักของทั้งโดยเฉพาะสหรัฐและจีนเนี่ยมีความเชื่อถือในตัวเรารวมทั้งอินเดียด้วยนะครับเหตุผลที่เขาไม่ลงเวียดนามเนี่ยเขาบอกผมอันนี้เขาพูดนะไม่ใช่ผมพูดนะครับเขาบอกว่าที่ไม่ลงเวียดนามเนี่ยเขาบอกเขาไม่ย้ายจากคอมมิวนิสต์ไปคอมมิวนิสต์คือจีนเนี่ยก็ถือยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ใช่ไหมครับเวียดนามก็ยังถือเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เพราะฉะนั้นเขาบอกเขาไม่ไปเวียดนามเขาเพราะว่าเวียดนามยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่เขาไม่ย้ายยกย้ายความเสี่ยงของประเทศยังมีนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องสำคัญก็คือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกไฟประเทศไทยไฟฟ้าประเทศไทยเนี่ย stable มีความคงที่สูงเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็อาจจะเป็นเพราะสมัยก่อนผมเองได้มีการปูพื้นฐานการขยายไฟฟ้าไว้รองรับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเข้ามาจริงๆเนี่ยไฟฟ้ามันจะใช้เยอะมากแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปเป็นไฟพวก renewable นะครับพวกไฟฟ้าสะอาดแต่ตอนเนี้ยไฟฟ้าของเราเนี่ยมีระบบที่ค่อนข้างคงที่เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเวลาไฟฟ้าตกทีนึงเนี่ยเสียหายเป็นหลายสิบล้านเลยในเวียดนามเนี่ยเขาผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนจากหลายๆอย่างนะครับไฟฟ้าไม่ค่อยเสถียรไฟฟ้าตกทีเนี่ยบริษัทที่ทำ PCB เนี่ยจะขาดทุนเสียหายที 30-40 ล้านเลยถ้าเป็น Nvidia เนี่ยขาดทุนถึง100ล้านเลยนะแค่ไฟวุบเดียวนะอย่างนั้นนะอันนี้ก็เลยแต่ของไทยเนี่ยไม่เป็นของไทยเนี่ยมีระบบไฟฟ้าที่ค่อนข้างดีอันนี้ยืนยันนะครับว่าเป็นอย่างนั้นนอกจากนี้เราก็ยังหวังว่าเขาจะลงทุนเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเอ่ยซึ่งจีนเองก็มีความชำนาญหลายเรื่องนะครับแล้วผมเชื่อว่า EV เองก็เป็นเรื่องที่ทางประเทศจีนก็มีความชำนาญอยู่นะครับต่อมาเราก็ยังมีการเรื่องส่งเสริมเรื่องการใช้ซอฟต์พาวเวอร์โดยที่ว่าอย่างนี้ครับเรามีการส่งสินค้าเกษตรหรือสินค้าตอนที่ท่านธนาครับบางทีท่านอาจจะเข้าใจว่าไอ้ไลฟ์ผมขออนุญาตให้ข้อมูลท่านนะครับไอ้ไลฟ์ที่คอมเมอร์ซที่เราจัดเนี่ยมันเป็นเริ่มต้นมันเป็นจุดเริ่มต้นมันเป็นการทดลองครับมันไม่ใช่ว่าโอ้ทั้งหมดแค่นี้แล้วบอกว่า 1,500 ล้านขายกี่ชาติก็ไม่คุ้มมันดีขึ้นเรื่อยๆเราเห็นว่าการที่เอาไลฟ์คอมเมอร์ซของอินฟลูเอนเซอร์ของจีนมาขายเมื่อวันที่25ถึง29 5วันเราขายได้ 1,510 ล้านเลยนะครับในมุมของผมแล้วก็เป็นขายสินค้าไทยทั้งนั้นนะฮะผลไม้เนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์คนนึงขายได้5วันเนี่ยขายได้98ล้านเลยและสินค้าส่วนใหญ่ 35% เนี่ยเป็นเครื่องสำอางนะอีก 25% เนี่ยเป็นอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็มีเสื้อผ้ามีอะไรเต็มไปหมดตอนนี้เรากำลังวิเคราะห์อยู่ว่าที่เขาซื้อเนี่ยซื้ออะไรที่เขาชอบแล้วจากมณฑลไหนเพื่อเราจะได้เจาะสินค้าถูกอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนอาจารย์นันทนานะครับคือกระทรวงพาณิชย์เราคิดเป็นพ่อค้าแล้วครับตอนนี้เรามีหน้าที่ฟาซิลิเตทนะครับเราไม่หน้าที่เรามีการคุมไหมเรามีการคุมแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมให้การค้าของไทยเจริญส่งเสริมให้ธุรกิจเราเจริญต้องเรียนอย่างนี้นะครับต่อมาก็คือการที่จะต้องครับต่อมาก็คือการท่องเที่ยวฮะเราตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยเข้ามาถึง5ล้านคนแล้วแล้วปีนี้คาดว่าจะถึง8ล้านคนเราจะมีรายได้เข้ามาถึงประมาณ3.5 แสนล้านนะครับอย่างต่ำนะครับแล้วเราก็หวังว่าปีหน้าก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเหมือนกับผูกความสัมพันธ์เข้าไว้ไม่ใช่เฉพาะการต่างประเทศครับเพราะการค้าครับเพราะการค้าล้วนๆเลยสมมติว่าเขาไม่ซื้อทุเรียนเราเนี่ยเราโดนไปเป็นแสนล้านนะครับเราส่งทุเรียนปีนึงเป็นแสนล้านนะครับหรือว่าเขาไม่ส่งคนมาท่องเที่ยวเราก็โดนไปอีกหลายแสนล้านเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนทั้งจีนดีใจมากนะเดี๋ยวขอเรียนตรงๆนะเขาดีใจว่าเขาได้มีโอกาสชี้แจงเขาเหมือนกับรู้สึกว่าเป็นผู้ร้ายมาตลอดเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำเพื่อให้รู้สึกว่าเขามาแย่งงานมาทำลาย SME เราโอเคมันอาจจะเป็นพ่อค้าธุรกิจก็อาจจะมีเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่นโยบายหลักของรัฐบาลจีนเขาคงอยากจะเห็นว่าประเทศไทยกับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ก้าวไปด้วยกันนะเขายังมองไทยเราเป็นอะไรแล้วเขาบอกอะไรที่เขาช่วยได้ยินดีสมมติเรามีสินค้าเกษตรเหลือและต้องการให้เขาซื้อเขาก็ยินดีซื้อตอนนี้ขอยืนยันนะครับเพราะว่าได้มีการคุยกันละเอียดแล้วอะไรที่เราต้องการให้เขาช่วยเนี่ยเขายินดีช่วยเขายืนยันกับผมอย่างนี้นะครับก็ต้องเรียนอาจารย์นันทนานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องการพัฒนาทักษะมนุษย์เรื่องนี้สำคัญมากนะครับถ้าเราดูจีนเนี่ยจีนมีการพัฒนาบุคคลมนุษย์ได้ดีมากเลยนะฮะสมัยก่อนจำได้เราเด็กๆเนี่ยจีนยังรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ยยังน้อยกว่าไทยนะฮะไม่ทันไรเนี่ยตอนนี้อีกไม่นานเขาจะเป็นประเทศรายได้สูงนะฮะเขามีรายได้ต่อหัวต่อคน12,000นะฮะขนาดเดียวเรายังย่ำอยู่7,000เลยนะเขาแซงเขาแล้วเราแซงเป็นการแล้วประเทศเขาใหญ่กว่าเรามากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาเรื่องต่างๆที่เขาสามารถทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้กับเขาและเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถเรียนรู้ได้ง่ายกว่าตะวันตกนะครับเพราะว่าทางจีนเองเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมมือกับเราในหลายๆเรื่องที่ทำได้ผมเองอยากเห็นภาพนี้ว่าเราสามารถพัฒนาคนร่วมกับเขาได้ในการที่จะสร้างทรัพยากรมนุษย์ถ้าคนไม่ค่อยทราบนะครับตอนนี้เนี่ยทางจีนเนี่ยเขามีทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทยไปเรียนฟรีเยอะนะครับถ้าท่านลูกหลานท่านไหนที่จบมาแล้วและอยากจะไปเรียนต่อทางประเทศจีนมหาลัยดีๆเขามีเยอะนะฮะเรียนทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะติดต่อสถานทูตจีนนะครับผมว่าเขายินดีที่จะถ้าท่านมีคุณภาพที่ดีพอมีควอลิฟิเคชันที่ดีพอเขายินดีส่งไปให้นะขนาดเดียวกับสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีทุนอย่างนี้แล้วสมัยก่อนสหรัฐมีทุนอย่างนี้เยอะตอนนี้จีนกำมีทุนอย่างนี้มากกว่าก็อยากจะฝากว่าถ้าเกิดดำเนินการเรื่องอย่างนี้ได้
ก็จะทำให้เราคนเรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วภาษาจีนก็เป็นภาษาสำคัญในอนาคตต่อไปนะครับผมต่อมาเรื่องของการร่วมมือกับอาเซียนเนี่ยเราก็ใช้กรอบอาเซียนได้อาเซียนบวก5เกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยได้มีการเข้าไปเจรจาเรื่องนี้กับจีนเหมือนกันนะครับทราบว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีเนี่ยได้มีการเจรจากับจีนแล้วเดี๋ยวอาเซียนเข้าไปเรื่องนี้ก็จะทำให้เรื่องสินค้าจีนเป็นอย่างนี้ครับก็ต้องเข้าใจว่าจีนเนี่ยเศรษฐกิจเขาค่อนข้างจะสุดตัวระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอสังหาริมทรัพย์เขามีปัญหาเยอะภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยมี 31% ของ GDP นะครับและอย่างนี้ครับผมอ่านในจากในข้อมูลแรกตอนแรกได้ยินก็ไม่เชื่อนะครับพอได้ยินพออ่านพอเข้าไปในเว็บเนี่ยถึงรู้ว่าจีนเนี่ยเขามีสร้างตึก600ล้านตึกนะในจีนเนี่ยมีการสร้างตึก600ล้านตึกมันมีความล้นทะลักของอสังหาริมทรัพย์เขาค่อนข้างมากเขาต้องแก้ไขปัญหานี้ของเขาเหมือนกันเหมือนเศรษฐกิจจีนก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอเศรษฐกิจเขาแย่สินค้าผลิตเยอะก็เลยไหลทะลักออกมาต่างประเทศเราเองก็ต้องหาทางป้องกันนะครับอันนี้ก็เรียนตรงๆแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันในการที่จะทำให้เหมือนกับทุกประเทศเท่ากันไม่ใช่ว่าเราจะไปกีดกันเขาหรือให้ความรู้สึกว่าเราไม่ชอบของจีนเราเพียงแต่เราต้องให้มาตรฐานที่มั่นคงมีทุกอย่างมีรายละเอียดที่ถูกต้องนะครับก็อยากจะเรียนท่านทั้งหลายนะครับก็ขอยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราจะตามรายละเอียดเรื่องนี้อย่างเกาะติดนะครับเราคงไม่ปล่อยแล้วก็พูดแล้วก็หายไปเนื่องจากเราจะมีการติดต่อกับจีนอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเรื่องการส่งของสินค้าออกนอกต่างๆเราก็ต้องติดต่อกับจีนขณะเดียวกันเราก็จะมอนิเตอร์เรื่องสินค้าที่เข้ามานะครับอาจารย์นันทนายอย่ากังวลนะครับถ้าอาจารย์ท่านไม่สบายใจท่านโทรหาผมได้ถ้ามีเบอร์ผมแล้วผมโทรหาท่านแล้วผมส่งพันธุ์นี้เนี่ยเราฟาซิลิเตททุกท่านนะครับท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรท่านเห็นว่าประเทศควรจะเป็นยังไงท่านเสนอมาได้ครับเราประเทศเรามีปัญหามานานแล้วเราต้องฝ่าฟันเรื่องพวกนี้นะครับทุกความคิดเห็นเนี่ยถือเป็นคุณค่านะครับเรายินดีรับฟังทุกทางแล้วก็ถ้าเราปรับปรุงได้เรายินดีปรับปรุงนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญอาจารย์นันนาครับท่านประธานคะต้องขอชื่นชมสปิริตของท่านรัฐมนตรีพิชัยนะคะที่เห็นความสำคัญของวุฒิสภาแล้วก็ตั้งใจเตรียมข้อมูลมาตอบนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยดิฉันอยากจะให้เป็นตัวอย่างของท่านรัฐมนตรีทั้งหลายที่ไม่พยายามหลบกระทู้ของบรรดาสวทั้งหลายนะคะท่านก็ตอบคำถามได้ครบถ้วนเกือบครบนะคะมีประเด็นบางประเด็นที่เรียนเองก็อยากจะย้ำเตือนกับท่านนิดนึงว่าท่านพูดถึงเรื่องของทัวร์จีนที่คนจีนที่จะเข้ามาในเมืองไทยนั่นก็เป็นประเด็นที่ฉันมีความกังวลต่อไปแล้วก็จะถามท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวอีกว่าที่มากันเยอะๆเนี่ยสุดท้ายแล้วคนที่เป็นเจ้าของกิจการทำทัวร์เนี่ยเป็นคนไทยหรือคนจีนอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่สิ่งที่ท่านรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบดิฉันเลยแล้วดิฉันเชื่อว่าSME ทั้งหลายรอฟังคำตอบจากท่านอยู่นะท่านต้องตอบตรงนี้ก่อนที่พวก SME จะยกพวกไปสนทนากับท่านที่กระทรวงก็คือกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีมาตรการในการที่จะเยียวยา SME ที่ได้รับผลกระทบจาก e-commerce ข้ามชาติอย่างไรข้อนี้สำคัญมากค่ะเรียนถามท่านรัฐมนตรีค่ะเชิญครับท่านครับขอบคุณท่านเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับทาง SME เนี่ยต้องเรียนตรงๆผมเองตั้งแต่เด็กจนโตก็เป็น SME นะครับรู้เข้าใจความรู้สึกว่า SME รู้สึกยังไงปัญหาของ SME เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่สินค้าจีนนะครับแต่เดิมเนี่ยตอนมีโควิดเนี่ย SME ก็แย่กันหมดนะครับอันนี้เขาต้องขอเรียนตรงๆว่าผมทราบดีฮะผมตอนผมทำเมื่อเงินตอนเด็กๆก็ไปสร้างโรงแรมอยู่ที่ภูเก็ตพอเปิดปุ๊บก็เจอซัดดัมบุกอิรักหายไป 3-4 เดือนบอบช้ำฮะบอบช้ำแล้วก็รู้สึกว่าต้องใช้เวลานานนั้นตอนอายุ20กว่าเองนะครับอันนี้เรียนได้เฝ้าประสบการณ์แต่ขณะนี้โควิดเนี่ยมัน2ปีโรงแรมเนี่ยบริษัททัวร์หรือต่างๆเนี่ยมันช้ำมากกว่าที่ผมเข้าใจความรู้สึกนะฮะร้านค้าต่างๆที่จะต้องปิดตัวเพราะว่าเจอโควิดเนี่ยมันมีปัญหาพอเปิดโควิดมาใช่ไหมพอเริ่มจะค้าขายไ
ก็เจอสินค้าจีนมาแย่งตลาดอีกแล้วอันนี้ขออันนี้ทราบนะครับไม่ได้ไม่ทราบการแก้ไขปัญหาของ SME เนี่ยมันคงต้องแก้ทั้งทุกกระทรวงนะครับคงไม่ได้เฉพาะว่ากระทรวงพาณิชย์จะมาแก้เยียวยาเรื่องนี้อย่างไรผมว่ามันคงจะต้องกลับไปดูหนี้ของ SME ว่าปัจจุบันเนี่ยผมว่าหลายๆบริษัทเนี่ยทำยังไงก็ใช้หนี้ไม่หมดเรียนตรงๆนะถ้าผมมีความคิดอย่างนั้นว่าขายยังไงซื้อทำบริหารยังไงถ้าหนี้มันท่วมขนาดนี้เนี่ยมันยากที่จะเดินต่อได้กระทรวงการคลังเอ่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเอ่ยต้องมาร่วมมือกันครับว่าจะแก้ไขในภาพรวมกันอย่างไรเพื่อให้มันเดินต่อได้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันเดินต่อไม่ได้ขอพูดตรงๆนะฮะแล้วมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะทรุดลงสุดท้ายมันก็จะไม่ต้องไปตัดหนี้เหมือนในอดีตที่ผ่านมาอันนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องสินค้าจีนมาแทรกแซง SME ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่เป็นอาจจะเป็นปลายเหตุนิดนึงต้นเหตุมันอาจจะส่วนใหญ่ๆเนี่ยที่ SME มีปัญหาเยอะๆเนี่ยมันมาจากโควิดเยอะซึ่งผมไม่อยากให้ธนาคารประเทศไทยคิดว่าการตัดหนี้แปลว่าโมโรฮัสซานมีความทำให้รู้สึกไม่ดีเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เคยเกิดขึ้นในโลกบ่อยนักร้อยปีพันปีจะมีการโรคระบาดสักทีนึงเราต้องเห็นว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องผิดปกติในต่างประเทศเขาก็ช่วยเหลือกันนะครับก็อยากเห็นว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยถ้ากระทรวงการคลังร่วมมือกับแบงก์ชาตินะครับขนาดแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยยังไม่ยอมลดกันอยู่เลยนะฮะนี่ก็เรียนตรงๆว่าผมเองพอมาตำหนิแบงก์ชาติคนก็มาตำหนิหาว่าผมไปด่าแบงก์ชาติไม่ได้ด่าครับผมอยากเห็นครับดอกเบี้ยลดจริงๆเพราะอะไรฮะ SME ตอนนี้จ่ายดอกเบี้ยกันอานอยู่แล้วดอกเบี้ยแก๊ประหว่างเงินกู้เงินฝากมันห่างกันนะดอกเบี้ยเงินฝากนี่ประมาณเปอร์เซ็นต์นึงดอกเบี้ยเงินกู้ 7-8% เงี้ยห่างกัน 6-7% เงี้ยผมว่าแบงก์ชาติควรจะต้องเข้ามาแก้ไขพวกนี้ท่านกรุณาเรียกแบงก์ชาติมาสอบมั่งก็ดีนะครับท่านอาจารย์นันทนาผมว่าน่าจะช่วยเรื่องนี้ได้เยอะกว่าตอนผมตำหนิว่าควรจะลดดอกเบี้ยท่านก็บอกว่าดอกเบี้ยของต้องรออเมริกาลดก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวลดก่อนอเมริกาแล้วเดี๋ยวเงินจะไหลออกนะฮะเราก็โอเคแต่ตอนนี้อเมริกาลดลงมา 0.5 ท่านบอกว่ารอเดี๋ยวเราดูไทยไม่จำเป็นต้องลดตามอเมริกาถ้าเศรษฐกิจเราแย่ขนาดนี้แล้วถ้าไปย้อนไปดูจีนนะจีนเนี่ยเขาเพิ่งเศรษฐกิจเขาพอลงมา 4.5 เขาถือว่าแย่นะฮะเขาออกแพ็กเกจใหญ่ลดดอกเบี้ยลดสินต่างๆเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจให้คือฟื้นแบงก์ชาติเราเติม 1.9 มา10ปีไม่ได้ทำอะไรเลยถามว่านี่หรือครับมันใช่หน้าที่หรือของแบงก์ชาติมาแบงก์ชาติเนี่ยต้องมีหน้าที่ช่วยเศรษฐกิจด้วยนะครับผมเองอยากได้ขอเรียนท่านนิดนึงว่าไม่ใช่แบงก์ชาติว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่ากระทรวงการคลังหรือรัฐบาลมีหน้าที่บูสต์เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยแบงก์ชาติมีหน้าที่ช่องช่วยฟื้นเศรษฐกิจอันนี้ผมเรียนตรงๆนะครับอย่างอเมริกาเนี่ยเวลาเศรษฐกิจอเมริกาแย่เนี่ยเขาก็อัดเงินเป็นแสนล้านทุกเดือนนะมาเป็นปีๆนะตรงเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นยกตัวอย่างนะครับผมเองอยากเห็นประเทศเดินถูกทางครับไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใครแล้วก็ไม่อยากมีความตั้งใจกับใครว่าอะไรบางทีอาจจะพูดแรงไปบ้างเพราะรู้สึกว่าความเดือดร้อนของประชาชนเยอะหอการค้าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยโทรมาดักบอกผมเยอะว่ามันจะแย่อยู่แล้วมันจะเจ๊งมันเจอโควิดแล้วมาเจอดอกเบี้ยแพงมาเจออะไรเรื่องมาเจอเรื่องจีนด้วยเหมือนที่ท่านอาจารย์ธนาบอกนะครับเราก็พยายามแก้ทุกทางแต่ว่ามันต้องแก้ภาพรวมทั้งหมดด้วยนะครับก็ขอเรียนอาจารย์ว่าแต่ทางเราเนี่ยเราอยากจะแก้ทุกอย่างพร้อมๆกันคงถ้าจะแก้เฉพาะเยียวยาคนจีนอย่างเดียวแต่หนี้ของเขาอย่างเยอะเนี่ยเขาก็ไม่หลุดปัญหานะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่ามันต้องแก้ทุกทางแล้วต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายต้องถือว่าที่ผ่านมาเป็นวิกฤตแล้วทำยังไงที่จะฝ่าฝืนวิกฤตอันนี้ได้นะครับอันนี้ขออนุญาตขอบคุณเรียนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญท่านนานาครับท่านประธานดิฉันขอปิดกระทู้ตรงนี้ก็แล้วกันแต่ว่าท่านต้องหักเวลาที่ท่านรัฐมนตรีไปกระทู้แบงก์ชาติด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับกระทู้ของดิฉันนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเข้าใจค่ะว่าท่านรัฐมนตรีพยายามจะบอกว่าการที่จะเยียวยา SME เป็นเรื่องที่ต้องบูรณาการกันในหลายๆหน่วยงานโดยว่ายิ่งหลายๆกระทรวงซึ่งก็ฝากท่านรัฐมนตรีนะคะว่าท่านจะไปบูรณาการอย่างไรก็ตามนะคะแต่เรื่องค้าขายคึกคัก SME หน้าใสเนี่ยเป็นภาระของกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
ท่านต้องทำให้ได้ท่านจะไปบูรณาการกับใครก็ตามแล้วถ้าท่านทำได้ก็จะเป็นผลงานของท่านดิฉันถือว่าวันนี้เนี่ยดิฉันยังท่านยังค้างคำตอบอันนี้นะคะในเรื่องของการเยียวยาก็ให้เป็นการบ้านของท่านค่ะว่าให้ท่านไปบูรณาการหน่วยงานทุกกระทรวงแล้วท่านก็มาตอบผ่านสื่อก็ได้ค่ะว่าท่านจะช่วยเยียวยา SMEทำให้การค้าคึกคักแล้วก็ SME นั้นเนี่ยหลุดพ้นจากภาวะที่ใกล้จะจมน้ำตายไปแล้วทุกรายอย่างไรนะคะก็ฝากท่านรัฐมนตรีด้วยกันเข้าใจค่ะว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าท่านทำได้นี่คือผลงานของท่านและเชื่อว่าท่านเป็นรัฐมนตรีที่ไฟแรงก็คงจะช่วย SME ก่อนที่เขาจะยกพวกไปสนทนากับท่านที่กระทรวงขอบคุณค่ะขออนุญาตนิดเดียวครับท่านประธานที่เคารพและถึงท่านไม่ผมขอรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์นะครับจะนำไปปฏิบัติคือเราเองจะต้องมองภาพรวมนะครับสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่เนี่ยก็คือการเร่งเจรจาการค้า SME ส่วนใหญ่เนี่ยเป็น SME ส่งออกด้วยถ้าเกิดเราสามารถเจรจาการค้าได้มากๆเนี่ยเราก็จะสามารถส่งของได้เยอะเราจะมีนโยบายหลายๆเรื่องนะครับผมเองในการที่จะช่วย SME ช่วยคนระดับล่างและช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนซึ่งจะแถลงเร็วๆนี้ครับแต่ผมอยากให้ท่านนายกแถลงมากกว่ามีครับอาจารย์ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเรามีโปรแกรมหลายๆเรื่องออกมาเยอะมากการช่วยเหลือ SME เนี่ยเป็นหน้าที่หลักและสัดส่วนของ SME ของไทยต่อ GDP เนี่ยยังต่ำมากทำยังไงที่จะต้องให้ SME มีบทบาทมากกว่านี้การต้องสร้าง SME รุ่นใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมีสัดส่วนของ GDP มากขึ้นกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นขอบคุณอาจารย์ที่ให้ข้อมูลนะครับผมยืนยันว่าจะไปรับปฏิบัติแล้วก็ผมเชื่อว่า SME ถ้ามาในกระทรวงก็ยินดีครับเพราะว่าเราจะได้ฟังคิดเห็นด้วยมาตลอดครับใครมาใครมีปัญหากระทรวงพาณิชย์เราเปิดรับฟังแล้วก็แก้ไขให้เขาตลอดอย่างก่อนข้าวโพดมาเราก็ช่วยแก้ไขเรื่องข้าวโพดจนชาวไร่ชาวนาเขาก็ดีใจนะครับหาทางแก้ไขไม่ได้อันนี้ก็เรียนให้ทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็ยินดีครับผมเหมือนที่บอกนะฮะเพิ่งมาทำสองอาทิตย์จะเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนผ่านไปเนี่ยอาจารย์อาจจะถ้าผมทำได้ดีก็ให้อาจารย์ฝากชมผมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับขอลาแล้วครับสวัสดีครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ